มีคนชวนผมให้ไปเล่นโชว์อะไรต่างๆซึ่งของผมมันเป็นบอลเอนเตอร์เทนซึ่งเราก็ดูแลตัวเองได้แต่บอลระดับกึ่งอาชีพหรืออาชีพเนี่ยคงจะต้องช่วยกันดูแลอย่างหนักนะครับผมว่ามันจะได้ก้าวพัฒนาอย่างเราดูสมัยก่อนเราชนะเกาหลีใต้ตลอดญี่ปุ่นสู้เราไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราสู้ใครไม่ได้เลยตอนนี้ลาวแซงแล้วด้วยนะแซงมานานแล้วครับ16ปีนี่ชนะเราแล้วอ่ะผมว่าแซงมานานแล้วแต่เราไม่รู้ตัวแม้ของขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยนะเอาพูดกันตรงๆว่าผมเนี่ยกับสมาคมเนี่ยมีอะไรผมก็ด่าตลอดเลยอ่ะเอางี้เอาตะกานแล้วกันไหนๆพี่เต๋าเป็นดารานะก็อยากจะพูดอะไรถึงสมาคมไหมพี่ผมว่าจริงๆก็บอกที่สำคัญคือทุกอย่างมันต้องเป็นกลางอ่ะแล้วมันก็ต้องพัฒนาไปด้วยกันผมคงไม่มีสิทธิ์บอกหรือว่าใครหรือตำหนิใครผมอยากให้บอลไทยเนี่ยอยู่ในระบบที่มีมาตรฐานแล้วก็สวยงามนะครับผมอยากให้นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อไปนะครับผมพูดเป็นกลางเลยอยากให้บอลไทยพัฒนายิ่งขึ้นไปเป็นกำลังใจครับโอเคโอ้ขอบคุณพี่เต๋อมากครับยินดีครับขอบคุณมากอย่าลืมดูนะอันธพาลโอเคPassion, never reason.